สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก523451นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันคาบแรกนะครับเนื้อหารายวิชาจะอยู่ใน Google Classroom นะครับนักศึกษาสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาในเป็นสมาชิกของ Google Classroom ได้นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบทนำเบื้องต้นของวิชานี้กันก่อนนะครับว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างเนื้อหาวิชาเรียนจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่อยู่ก่อนกลางภาคกลุ่มที่2ก็คือเป็นหลังกลางภาคนะครับหลักๆก็คือก่อนกลางภาคเนี่ยเราจะเน้นกันถึงเรื่องระบบของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับหรือก่อนกับกราฟิกซิสเต็มนะครับซึ่งอัลกอริทึมส่วนใหญ่ที่เราเรียนกันเนี่ยจะเป็นเน้นเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นดิสครีตนะครับและโครงสร้างข้อมูลแล้วก็อัลกอริทึมนะครับซึ่งหลักๆของอัลกอริทึมที่เราจะเรียนกันในคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยนะครับพาร์ทแรกจะเป็นรัสเซอร์อัลกอริทึมก็คืออัลกอริทึมที่ใช้การประมวลผลที่อยู่ในลักษณะของกลุ่มของจุดภาพนะครับ ซึ่งในกระบวนการนี้นะครับเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการแปลงพิกัดเป็นอันดับแรกนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการแสดงผลของวัตถุใดๆเนี่ยให้อยู่บนจอภาพนะครับที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะการแสดงผลแบบพิกเซลนะครับหัวข้อที่3หัวข้อที่4นะครับก็คือกระบวนการในการมองเห็นนะครับว่าเราจะมองเห็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีจอ2แบบนะครับแบบแรกที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือแบบ2มิตินะครับหรือว่า two dimensional viewing algorithm นะครับอันนี้เราก็จะมีวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับว่าการที่เราจะวางวัตถุไว้ในภาพนะครับที่แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยเราจะวางด้วยวิธีไหนนะครับส่วนข้อสุดท้ายก่อนกลางภาคก็คือเรื่องของการทำ texture ก็คือการแปะภาพนะครับลงบนวัตถุที่เราสนใจแล้วก็กระบวนการ anti alias ซึ่งนักศึกษาน่าจะเคยคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับการเซตกราฟิกการ์ดต่างๆว่าจะมี anti alias หรือไม่มีนะครับซึ่งปกตินักศึกษาจะเห็นว่าภาพที่มี anti alias เนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างสมูทนะครับหรือว่าราบเรียบมากขึ้นนะครับในขณะที่เราก็ต้องชดเชยด้วย power ของคอมพิวเตอร์ที่มีพลังงานต้องใช้กำลังงานสูงขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นก่อนกลางภาคครับหลังจากนั้นนะครับพอหลังปลายภาคเราจะเริ่มเพิ่มการวิวิ่งออกมาเป็น3มิติก็คือเพิ่มแกน Z ขึ้นมานะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนกันไปแล้วในวิชาแคลคูลัสพื้นฐานนะครับคือเรื่องของการสร้างแกนปริภูมิ3มิติตามกฎของมือขวาก็จะมีแกน X แกน Y แกน Z นะครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับบทนี้ก็คือว่าเราจะแสดงผลวัตถุ3มิตินะครับที่มีทั้งความกว้างความยาวแล้วก็ความลึกบนจอภาพที่มีลักษณะเพียงแค่2มิติได้ยังไงนะครับหลักการก็คือเราก็จะต้องทำgraphical illusion นะครับก็คือการที่เราหลอกสายตาของเราว่าเรากำลังมองภาพ3มิติอยู่ทั้งที่สิ่งที่เราปรากฏบนสายตาเราเนี่ยมันคือภาพที่เป็น2มิติเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ illusion ต่างๆเช่นแบบจำลองของแสงนะครับพื้นผิวของการแสดงผลแล้วก็สีต่างๆแล้วเราก็จะเรียนวิธีการที่จะใช้อัลกอริทึมที่ชื่อว่า Ray Tracing นะครับหรือ Radiosity เนี่ยในการที่จะแสดงผลสีแล้วก็พื้นผิวใน3มิตินะครับสำหรับภาพที่แสดงผลบน2มิติให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอัลกอริทึมมันจะค่อนข้างยากสำหรับระดับชั้นปริญญาตรีนะครับเราก็จะใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นไลบรารีมาตรฐานนั้นได้แก่ OpenGL นะครับซึ่งนักศึกษาก็จะต้องทำแบบฝึกหัดแล้วก็เป็นการบ้านมานะครับว่าเราเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการทำ Ray Tracing หรือว่า Ray Casting ยังไงบ้างนะครับส่วนเนื้อหาที่เราจะใช้เรียนแล้วก็สอบต่อก็คือการทำการแปลงทางเรขาคณิตนะครับหรือว่า Geometrical Warping and Morphing นะครับนี่ก็คือเพื่อที่ว่าเราจะนำเสนอนะครับวัตถุที่เป็น3มิตินะครับให้อยู่ในลักษณะ2มิติให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาก่อนของหลังปลายภาคหลังกลางภาคไปแล้วนะครับวิธีการประเมินผลนะครับเราก็จะมี assignment กับ homework ซึ่งเราก็จะใช้ Google Classroom เป็นหลักนะครับแล้วก็ quiz นะครับรวมแล้วก็เป็น 30% นะครับแล้วก็คะแนนสอบก็จะเป็น 30% กับ 40% สำหรับกลางภาคแล้วก็ปลายภาคตามลำดับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะเนื่องมาจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะยังไม่แน่นอนว่าเราจะขยาย เวลาในการเรียนออนไลน์ไปอีกสักระยะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสอบหรือว่าวัดผลนี้อาจจะปรับเปลี่ยนไปได้ตามความเหมาะสมนะครับภาษาที่ใช้ในการเรียนนะครับก็คือจะเป็นภาษา C กับ C++ นะครับซึ่งแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยไปดาวน์โหลดโปรแกรมคอมไพเลอร์นะครับของ Microsoft ก็คือ Visual Studio นะครับCommunity Edition ปี2019นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาได้ฟรีแล้วก็ซอร์สโค้ดพื้นฐานที่ชั้นสำหรับเรียนในวิชานี้ก็จะอัพโหลดขึ้นไปใน Google Classroom เช่นเดียวกันนะครับ
หนังสือที่ใช้เรียนก็คือจะเป็นหนังสือชื่อว่าGraphic Programming นะครับแล้วก็ไลบรารีที่เราจะใช้นะก็จะเป็นไลบรารี OpenGL นะครับซึ่งท่านนักศึกษาคุ้นเคยกับภาษา Java ก็สามารถใช้ OpenGL เนี่ยในการทำแบบฝึกหัดได้เช่นเดียวกันทีนี้มาดูว่าแอปพลิเคชันนะครับว่าสิ่งที่เราเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกไปใช้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราคุ้นเคยกันในแง่ของการออกแบบสื่อต่างๆแล้วนะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกเอาไปใช้ในด้านไหนได้บ้างนะก็คืออย่างเช่นครับถ้าเราจะเห็นภาพของการแสดงผลภาพทางการแพทย์เนี่ยเราจะพบว่าภาพเอ็กซเรย์หรือภาพอันตราซาวด์ต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถนำเสนอสรีระวิทยาหรือว่าอวัยวะที่อยู่ภายในของร่างกายได้นะเช่นภาพทางด้านซ้ายที่เห็นเมาส์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นภาพอันตราซาวด์สามมิตินะครับของภาพถ่ายตัดความของหัวใจนะครับอันนี้คือถ่ายในแนวนอนอันนี้คือถ่ายในแนวตั้งนะครับนอกจากภาพที่เป็นอัลตราซาวด์แล้วเราก็จะสามารถถ่ายภาพที่เป็น MRI หรือรังสีแม่เหล็กนะครับแล้วก็นำเสนอกระบวนการของการฉีดสีเพิ่มความต่างชัดเข้าไปในกระแสเลือดทำให้เราสามารถเห็นการเดินทางของเส้นเลือดเนี่ยได้ชัดเจนของกระแสเลือดในหัวใจเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะสามารถนำไปวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอะไรทำนองนี้ได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งในภาพหัวใจเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถนำเสนอเป็นภาพ CT ก็ได้ซึ่งภาพ CT ก็จะมีทั้ง2มิตินะครับแล้วก็เป็นภาพ CT 3มิตินะครับตามภาพที่เห็นด้านล่างนี้นะซึ่งภาพ3มิติเราก็จะเห็นอินฟอร์เมชันนะครับหรือข่าวสารเกี่ยวกับอวัยวะเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มเติมไปจากภาพถ่าย2มิติธรรมดานะซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เรียนกันในพาร์ทหลังกลางภาพไปแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถทำvirtual reality หรือ augmented reality โดยการเอาโมเดลนับของอวัยวะเนี่ยไปซ้อนทับกับภาพถ่ายจริงๆนะทำให้เราสามารถเห็นลักษณะของอวัยวะเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ตัดสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะไม่ค่อยสำคัญนะหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยออกไปเหลือเพียงแค่วัตถุหรือว่าพื้นผิวนะของวัตถุที่เราสนใจจริงๆอย่างเช่นภาพทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นหัวใจทั้ง4ห้องนะครับก็จะมีห้องล่างขวานะครับบนขวาบนซ้ายแล้วก็ล่างซ้ายนะครับเราก็จะสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของหัวใจเนี่ยในสามมิติได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างของหัวใจที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะสามารถดู trajectory นะครับหรือว่าเส้นทางการเดินของการเต้นหัวใจได้ว่ามันจะเต้นลักษณะยังไงนะครับสามารถเอาไปวิเคราะห์ความแปรผันของสรีระของภาพทางการแพทย์ได้นี่ก็จะเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันหนึ่งที่เราเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกไปใช้นะซึ่งจะเห็นว่าเราใช้ความรู้ทั้งในแง่ของการแสดงผลภาพ2มิตินะการวาด texture ลงบนวัตถุ3มิติหรือแม้แต่กระทั่งการติดตามวัตถุใน3มิติเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูการขยายตัวของแคลเซียมหรือว่าหินปูนที่เกาะติดอยู่กับลิ้นหัวใจนะสำหรับคนที่ผ่านการผ่าตัดด้วยวิธีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแบบจำลองของเลือดนะครับที่ไหลอยู่ในห้องหัวใจต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าเราสามารถแสดงผลด้วยวัตถุนะครับหรือว่าเป็นโพลีกอนนะครับที่อยู่ใน3มิติควบคู่กับการแสดงผลเวกเตอร์นะครับของการไหลของเลือดนะที่อยู่ในหัวใจได้อันนี้ก็จะเป็น1ในหลายๆแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะต่อไปเราไปดูว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนกันบทแรกนะจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกราฟิกซิสเต็มนะครับหรือระบบของกราฟิกนะครับระบบของกราฟิกนะครับก็จะมีหัวข้อที่เราจะต้องเรียนกันอยู่ทั้งหมดประมาณ 5-6 หัวข้อนะนั้นต่อไปนี้นะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของโปรเซสเซอร์นะครับโปรเซสเซอร์เนี่ยเนื่องจากว่าเรากำลังจะเรียนในแง่ของอัลกอริทึมหรือทางด้านของวิศวะคอมพิวเตอร์นะเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมที่เราจะเขียนขึ้นมานะหรือว่าจะออกแบบขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกประมวลผลด้วยโปรเซสเซอร์นะหรือหน่วยประมวลผลนะซึ่งก็จะแบ่งออกในแง่ของฮาร์ดแวร์นะครับก็แบ่งเป็น2ประเภทก็คืออัลกอริทึมที่ประมวลผลใน CPU นะครับหรือว่า Central Processing Unit นะกับประมวลผลโดย Dedicated Hardware หรือว่าฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการจัดสรรเป็นการเฉพาะซึ่งในทางการค้าพวกเราจะรู้จักในชื่อของการ์ดจอนะครับเพราะฉะนั้นจะว่ากันง่ายๆก็คือวิชานี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของการเขียนโปรแกรมที่อยู่บนการ์ดจอนั่นเองนะเพราะว่าเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวไปเนี่ยการที่เราจะให้CPU นะครับรับภาระในการประมวลผลแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็รู้สึกจะทำให้การทำงานมันค่อนข้างจะล่าช้านะแล้วก็ทรัพยากรก็จะมีเกิดคอขวดเกิดขึ้นนะก็จะมี GPU หรือว่า Dedicated Hardware เนี่ยมาช่วยแบ่งเบาภาระตรงนั้นนะครับซึ่งในระดับของการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะยังไม่สนใจก่อนว่าอัลกอริทึมที่เราใช้ประมวลผลเนี่ยมันจะอยู่ใน
CPU หรือว่าอยู่ใน GPU นะครับเราจะประมวลผลกลางๆไว้แล้วเราก็จะใช้ซอฟต์แวร์นะครับชื่อว่า Visual Studio เนี่ยในการเขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของมันขึ้นมานะครับองค์ประกอบที่2ก็คือหน่วยความจำอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะอันที่3ที่นักศึกษาจะยังไม่คุ้นเคยกันก็คือframe buffer นะครับหรือว่าหน่วยความจำที่ใช้ในการแสดงผลบนจอภาพซึ่งตัวนี้จะมีผลกระทบนะส่งผลกระทบที่สำคัญต่อการแสดงผลทางด้านกราฟิกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมามุ่งความสนใจที่เฟรมบัฟเฟอร์ตัวนี้กันนะแล้วบทเรียนช่วงก่อนกลางภาคเนี่ยก็จะเน้นที่เฟรมบัฟเฟอร์ซะมากครับมากกว่าถึง 50-60% ของเนื้อหาเกือบทั้งหมดในวิชานี้นะครับอุปกรณ์ในการแสดงผลที่เราคุ้นเคยกันหลักๆเลยก็อันดับแรกก็คือจอภาพคอมพิวเตอร์นะซึ่งเมื่อก่อนก็จะใช้ CRT หรือว่าใช้หลอดรังสีหรือว่าแคโทดหลอดรังสีแคโทดนะครับหรือเรียกว่า CRT นะครับ cathode ray tube นะครับในการแสดงผลปัจจุบันก็เป็น LCD กับ LED กันมากเริ่มเป็น LCD กับ LED มากขึ้นนะครับก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็สามารถแสดงผลได้ภาพได้ชัดเจนสมจริงมากขึ้นนะครับนอกจากนี้สิ่งที่เริ่มมาตามเทคโนโลยีก็คือการแสดงผลด้วยอุปกรณ์3มิตินะครับเมื่อก่อนก็จะพัฒนาในอุปกรณ์แสดงผลที่เป็นพวกโฮโลแกรมนะครับก็สามารถแสดงผลบน3มิติได้นักศึกษาสามารถไปเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดคำว่าโฮโลแกรมนะครับที่อยู่ใน YouTube ก็จะเห็นการแสดงผลประเภทนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในการทํา 3D Printing นะครับก็พัฒนามากขึ้นเราก็จะเห็นว่าการเราสามารถนำเสนอวัตถุ3มิติหรือแสดงผล3มิติให้เป็นชิ้นวัตถุที่สามารถจับต้องได้นะครับนี่อุปกรณ์ในการนำเข้าเรามีอะไรบ้างอีกอันนึงก็คือพิมพ์เตอร์นะอันนั้นก็อุปกรณ์ในการแสดงผลครับจอมีประมาณ3อันนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ในการนำเข้าข้อมูลนะครับเราคุ้นเคยกันนะเราเล่นเกมกันมาคล่องแคล่วแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้ในการเล่นเกมก็คืออุปกรณ์เช่นในการอินพุตด้านกราฟิกนั่นเองก็จะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดนะมีแทร็กบอลหรือจอยสติ๊กที่เราใช้กันแล้วก็อีกอันนึงที่ในการเล่นเกมเราไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะแต่เราใช้ในงานเอกสารแล้วก็เป็นงานที่ออกแบบทางกราฟิกก็คือดิจิไทเซอร์นะพวกปากกาเขียนต่างๆนะหรือพวกสแกนเนอร์ที่เป็นทั้ง 3D scanner แล้วก็ 2D scannerแต่ว่าเนื้อหาของวิชานี้เนี่ยเราจะเน้นหลักๆที่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นหน่วยความจำ frame buffer นะครับก็คือองค์ประกอบที่2กับองค์ประกอบที่3และอีกอันนึงที่เราจะเน้นกันก็คืออัลกอริทึมหรือว่าขั้นตอนวิธีนะครับพร้อมกับโครงสร้างข้อมูลที่เราจะใช้นะในการออกแบบระบบกราฟิกสักอันนึงนะครับ นี่มาดูว่าระบบของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับที่เราจะต้องให้ความสนใจมันก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะครับตามแผนผังนี้นะก็จะแบ่งทั้งหมดออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือกราฟิกโปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปต่างๆนะครับที่เราได้ใช้กันอยู่ในคอมพิวเตอร์เราทุกวันนี้อันนี้ก็จะรวมถึงทั้งพวกโปรแกรมที่เป็น Microsoft Paint นะที่เราจะเรียนกันหลักๆในวิชานี้Microsoft PowerPoint นะครับหรือโปรแกรม Maya นะครับหรือเป็นพวกโปรแกรมออกแบบกราฟิกต่างๆที่มีการแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะอยู่ที่นี่นะครับส่วนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนี้ที่เราจะเรียนกันเราจะเน้นเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็คือเราจะเขียน Application Programmer Interface นะครับหรือย่อว่า API นะครับซึ่ง API ตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดคำสั่งนะครับที่ใช้ในการแสดงผลวัตถุบนจอคอมพิวเตอร์นะครับด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งด้วยรูปทรงใดรูปทรงหนึ่งเนี่ยบนจอภาพนะครับโดยที่ผู้ใช้นะครับหรือว่า user เนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นทำงานยังไงแต่สามารถเรียก API ของเราไปใช้ได้นะซึ่งในที่นี้เนี่ย user ของเราก็คือโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะเป็นโปรแกรมเมอร์ประเภทไหนก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมกราฟิกต่างๆเช่นเว็บ developer นะครับหรือว่าคนเขียนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี่ยก็จะมาใช้ API ที่เราจะออกแบบขึ้นแล้วเรามีหน้าที่ทำอะไรนะเพราะ API ของเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้นะผมขอย้ำนิดนึงว่าผู้ใช้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้ใช้ทั่วไปไม่ได้หมายถึงอาร์ติสต์นะครับไม่ได้หมายถึงศิลปินที่ออกแบบมีเดียนะหรือว่าสื่อโฆษณาต่างๆไม่ได้หมายถึงยูเซอร์ที่เป็นเกมเมอร์นะครับหรือว่าผู้ใช้ที่เป็นนักเล่นเกมทั่วไปแต่ยูเซอร์ของวิชานี้ก็คือโปรแกรมเมอร์ที่จำเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมกราฟิกแล้วก็มาเรียกใช้ library ที่เราพัฒนาขึ้นมาหรือเรียกว่า API ตัวนี้ทีนี้ส่วนที่3ที่เราจะมาเน้นกันก็คือส่วนที่เป็น graphic driver นะครับก็คือซอฟต์แวร์นะครับที่ผู้ผลิตนะครับได้ออกแบบขึ้นเพื่อที่จะให้เราสามารถเรียกใช้ชุดคำสั่งที่เอาไปสั่งงานฮาร์ดแวร์
ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาพวกไมโครโปรเซสเซอร์ต่างๆนะอันนี้จะไม่ใช่หน้าที่ของเราเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของวิศวกรที่ออกแบบฮาร์ดแวร์ต่างๆของอุปกรณ์แสดงผลทางด้านกราฟิกนะครับก็ดังนั้นนะครับเราจะโฟกัสที่จุดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการเขียน API หรือ Application Programmer Interface นะครับที่เราจะเน้นกันในวิชานี้เนี่ยมีหลักคิดอย่างนี้ว่า1 นะครับก็คือควรจะเป็นอิสระนะครับต่ออุปกรณ์แสดงผลให้มากที่สุดนะครับนั่นหมายความว่านะครับโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นจะต้องสามารถพัฒนาได้ครั้งเดียวแต่สามารถเอาไปใช้ได้หลายแพลตฟอร์มนะครับเอาไปใช้ได้หลายฮาร์ดแวร์นะอย่างเช่นถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าพวกโปรแกรมเพ้นต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้บน PC ก็ได้นะบนโน้ตบุ๊กก็ได้และถ้าเราเขียนโปรแกรมออกแบบให้ดีเนี่ยเราสามารถไปdeploy หรือว่า implement เนี่ยลงบนฮาร์ดแวร์ที่เป็นพวก embedded boardอย่างเช่น Arduino นะครับหรือ Raspberry Pi เนี่ยได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องปรับโปรแกรมเยอะมากมายนะนี่คือความเป็นอิสระหรือว่าเป็น device independent นะครับไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์นะและเราจะประเด็นที่2นะก็คือว่า OS หรือว่า Operating System ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่น Windows หรือว่า Linux เนี่ยก็จะจัดสรร API เหล่านี้ไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับบทบาทของพวกเราก็คือไปทํา API ตรงนี้แหละนะครับที่มาดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะออกแบบซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยที่เป็น device dependent กับ device independent หรือว่าไม่อิสระนะครับหรือว่าขึ้นกับ device เนี่ยเป็นยังไงและที่เป็นอิสระต่อ device เป็นยังไงนะมาดูแบบแรกกันก่อนนะครับแบบแรกก็คือแบบที่เป็น device dependent นะครับหรือขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แสดงผลนะลักษณะของการทำงานแบบนี้ก็คือเราจะต้องเข้าถึงคำสั่งเฉพาะของอุปกรณ์แสดงผลโดยตรงนะอันนี้นักศึกษาน่าจะคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วตอนที่เราเรียนวิชาดิจิตอลแล็บนะครับหรือว่าไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยคำสั่งที่เราเขียนเข้าไปเนี่ยจะต้องเหลือไปดูฮาร์ดแวร์นะว่าฮาร์ดแวร์นั้นมันทำงานยังไงมันมี LED กี่ดวงนะครับอย่างเช่นเป็น7 segment แต่ละดวงนั้นจะต้องใช้บิตไหนในการแสดงผลนี่คือเราเข้าถึงโดยฮาร์ดแวร์โดยตรงนะหรือนะครับถ้าเรามองในลักษณะของงานที่ค่อนข้างจะขั้นสูงมากขึ้นนะครับนักศึกษาบางท่านอาจจะเคยได้หัด deep learning นะครับหรือ convolutional neural network ที่เอาไป implement บนการ์ดจอนะเราจะเห็นว่าเวลาเราใช้ชุดคำสั่งประเภทนี้เนี่ยคนที่พัฒนาอัลกอริทึมที่รัน DNN หรือว่า CNN เนี่ยบนการ์ดจอก็จะต้องดูว่าการ์ดจอนั้นจะทำงานยังไงนะซึ่งเขาต้องไปดูว่ามันเป็นการ์ดจอยี่ห้อไหนเราจะได้เห็นในเว็บทั่วไปเลยบอกว่าถ้าเราจะใช้ deep learning ในการทำงานแล้วเราใช้การ์ดจอเป็นหลักช่วยในการประมวลผลเนี่ยเราจะต้องใช้ของGeForce เท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถใช้ของ Nvidia GeForce เท่านั้นจะไม่สามารถใช้ของค่ายอื่นได้อันนี้ลักษณะที่เรียกเนี่ยเป็น device dependent เพราะฉะนั้นข้อเสียหลักๆเลยก็คือการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยทำได้ยากสังเกตว่ากว่าจะมีฮาร์ดแวร์ตัวใหม่มาแล้วก็จะเขียนซอฟต์แวร์ไปรองรับได้เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูงมันจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นนะครับแต่ที่เราจะเน้นกันในวิชานี้นะครับจะเป็น device independent นะก็คือเราจะพยายามอิงกับอุปกรณ์เนี่ยให้น้อยที่สุดเพราะว่าคำว่า independent ตัวนี้คือเป็นอิสระนะครับดังนั้นเราจะเลือกเฉพาะคำสั่งที่จำเป็นเท่านั้นนะเพื่อใช้ในการติดต่ออุปกรณ์แสดงผลและให้มันมีน้อยที่สุดโดยเฉพาะคำสั่งประเภทนี้เนี่ยนะครับให้อ้างถึงคำสั่งนี้เป็นหลักนะและคำสั่งที่เราจะใช้ในการติดต่ออุปกรณ์แสดงผลนั้นกระบวนการทุกอย่างที่เราจะติดต่อกันเราจะติดต่อผ่านทางเฟรมบัฟเฟอร์นะครับถ้านักศึกษาได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์คอมมิวนิเคชันมาแล้วเนี่ยการติดต่อกับเฟรมบัฟเฟอร์เนี่ยก็จะเป็นการติดต่อด้วยคำสั่งดิจิตอลหรือว่าคำสั่งที่เป็นเลขฐานสองธรรมดาเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากเช่น Linux นะครับไปรันบน Embedded Technology หรือว่าจาก Linux นั้นไปรันบน Windows แล้วก็แค่เปลี่ยนคำสั่งที่ติดต่อกับ Frame Buffer เท่านั้นโดยไม่กระทบซอฟต์แวร์หรือว่าคำสั่งที่เราใช้ในการวาดหรือว่าการแสดงผลอื่นๆนะแต่ข้อเสียก็คือแน่นอนทำให้เราต้องมาเรียนวิชานี้นะครับเสียเวลาในการแปลชุดคำสั่งนะสูญเสียความสามารถพิเศษบางอย่างอุปกรณ์แสดงผลทำให้เราไม่สามารถอิงฟังก์ชันเฉพาะของการ์ดจอบางประเภทได้นะบริษัทเกมบางบริษัทก็เลยต้องออกแบบชุดคำสั่งสำหรับการ์ดจอแต่ละประเภทให้แตกต่างกันนะแต่ว่าเราจะโฟกัสที่ประเด็นที่เป็น device dependent มากกว่านะครับในวิชานี้นะเพราะฉะนั้นนะครับสรุปก็คือวิชาวัตถุกราฟิกจะเน้นด้านการเขียนชุดคำสั่ง
ะครับที่เป็นลักษณะของ device independent นะเพื่อติดต่อกับ frame buffer หรือการนำข้อมูลไปแสดงผลนะครับงั้นผมขอจบพาร์ทที่1 นะครับของเลคเชอร์ที่1ก่อนนะครับ